หนึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตธุรกิจของคุณนะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะหมวดทีมทำยังไงสร้างธุรกิจ15ธุรกิจนะครับผมมาที่แคนาดาผมกำลังทำธุรกิจที่16อยู่นะครับซึ่งตอนนี้กำลังคอนแทคกับพาร์ทเนอร์อยู่นะครับคุยกันเรื่องโปรเจกต์แล้วก็เรื่องฟลอร์ในการทำธุรกิจนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือหลายๆคนสงสัยว่าผมทำธุรกิจมา15-16ธุรกิจเนี่ยผมรู้ได้ไงว่าธุรกิจนั้นจะไปรอดแล้วธุรกิจนั้นจะมีกำไรนะครับจริงๆแล้วผมบอกว่าง่ายที่สุดนะครับสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องมีคือการเข้าใจเรื่องการตลาดคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นดาราคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องทำการตลาดเองนะครับแบบที่ผมทำก็ได้แต่หมายความว่าอย่างน้อยคุณต้องรู้ก่อนว่าการตลาดที่คุณมีอยู่เนี่ยมันสามารถทำให้คุณขายสินค้าได้ไหมหยุดสต็อปตรงนี้นิดนึงแล้วคุณลองคิดตามนะครับจริงๆแล้วอะระบบในธุรกิจของคุณทั้งหมดมันไร้สาระที่สุดถ้ามันขายไม่ได้จริงไหมถ้าใครจริงให้พิมพ์คำว่าจริงนะครับระบบในธุรกิจของคุณจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ฝ่ายบัญชีจะไม่ต้องทำอะไรถ้าไม่มียอดขายฝ่ายส่งสินค้าจะไม่ต้องทำอะไรฝ่ายบริการจะไม่ต้องทำอะไรฝ่ายบุคคลจะไม่ต้องทำอะไรฝ่ายผลิตสินค้าก็ไม่ต้องทำอะไรครับถ้าไม่มียอดขายดังนั้นจริงๆแล้วทุกธุรกิจเริ่มต้นจากการขายก่อนหรือเริ่มต้นจากการตลาดก่อนถ้าคุณไม่เข้าใจว่าคุณจะทำการตลาดยังไงกับสินค้าหรือบริการของคุณผมบอกได้เลยว่าธุรกิจคุณเจ๊งแน่นอนครับและนี่คือวิธีการทำนายอนาคตผมถ้าผมมีวิธีการตลาดในหัวนะครับที่ผมจะสามารถขายสินค้าออกไปได้นะครับหรือว่านำเสนอบริการแล้วมีคนซื้อสิ่งที่เกิดขึ้นคือนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมั่นใจว่าร้านเสริมสวยผมเนี่ยสามารถมีลูกค้าได้ทำไมผมถึงมั่นใจว่าคลินิกความงามผมมีลูกค้าได้ทำไมผมจึงมั่นใจว่าสินค้าในออนไลน์ของผมเนี่ยสามารถขายได้ทำไมผมถึงมั่นใจว่าในคอร์สออนไลน์เนี่ยหรือว่าในสัมมนาสดต่างๆเนี่ยผมขายได้เพราะว่าผมรู้ว่าผมจะทำการตลาดยังไงนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับที่อยากเข้าใจเรื่องการโปรโมทแบรนด์นะครับบนออนไลน์นะครับใครอยากโปรโมทสินค้าบนออนไลน์ใครอยากโปรโมททุกสิ่งนะครับ everything แม้แต่ personal branding บนออนไลน์นะครับผมแนะนำว่าวันที่21พฤษภาคมนี้มาเจอกันนะครับที่กรุงเทพผมจะจัดรอบเดียวเท่านั้นสัมมนานี้จะชื่อดังอัตโนมัติด้วยออโตเมชันนะครับถ้าใครสนใจสามารถแท็กแอดมินใน LINE แอดหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้แล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณเรียนสัมมนานี้นะครับแล้วคุณจะเริ่มมองเข้าใจว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทุกๆธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจที่1ถึงธุรกิจที่15และธุรกิจที่16ผมเนี่ยมันเริ่มจากการโปรโมทก่อนถ้าเราโปรโมททำการตลาดหรือขายได้นะครับสินค้าทุกอย่างที่คุณมีอยู่อ่ะมันจะอยู่รอดในธุรกิจแน่นอนนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้แล้วผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะครับที่อยากจะอยู่รอดในธุรกิจนี้ซึ่งจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่มักจะเจ๊งภายใน2ปีแรกดังนั้นถ้าคุณไม่อยากเจ๊งใน2ปีแรกจงเรียนวิธีการโปรโมทสินค้าบริการหรือแม้แต่ personal branding ของคุณเองแล้วเจอกันในสัมมนา21พฤษภาคมครับทักอินบ็อกซ์เลยครับสวัสดีครับ